สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงการพัฒนาการพัฒนารถยนต์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆแต่ก็จะเล่าเรื่องรถยนต์เป็นหลักเพราะว่าผมทำงานด้านรถยนต์มาก่อนสมัยนั้นนะก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วBMW เรียกว่า BMW แล้วกันง่ายดี BMW นี่เขาก็ทำเครื่อง M3 ที่เป็น6สูบแถวเรียงก็คงจะเคยเห็นเคยผ่านกันมาบ้างบางท่านอาจจะเคยขับเคยใช้ด้วยซ้ำก็จะยกตัวอย่างอันนี้เพราะว่าผมเกี่ยวข้องด้วยค่อนข้างเยอะกับเครื่องตัวนี้ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คือการพัฒนานั่นแหละครับในหลายๆด้านที่ผมเกี่ยวมากที่สุดก็คือการตัดระบบออยล์เจ็ตสเปรย์ออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็กินแรงม้าแล้วมันก็มีปัญหาเยอะกับไอ้ระบบออยล์เจ็ตสเปรย์คือแต่แรกเนี่ยเขามันมีไอ้ระบบออยล์เจ็ตสเปรย์เนี่ยคอยฉีดน้ำมันเครื่องใส่ใต้ลูกสูบซึ่งก็นิยมกันก็มีการทำกันหลายเจ้าหลายรุ่นหลายยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนะ BMW เขาก็ทำบ้างมันก็น่าจะดีอ่ะดูเหมือนโดยหลักการนะมันเหมือนจะมันน่าจะดีอ่ะมันเออบางเจ้าก็ถึงขนาดเอาไปโฆษณาเลยว่าเครื่องเขาเนี่ยมีระบบออยล์เจ็ตสเปรย์แต่พอเอามาใช้จริงๆเนี่ยคือเอามาแข่งขันเนี่ยในสภาพที่มันโหดร้ายสุดๆเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็มีแต่จะสร้างปัญหาหลังจากที่เก็บข้อมูลมามากแล้วก็เลยไปคุยเขาฟังว่าไอ้ระบบออยล์เจ็ตสเปรย์เนี่ยตัดทิ้งไปเถอะมันไม่มีประโยชน์จริงๆนะนี่มีเอกสารหลักฐานการทดลองการอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยมันตัดไปเถอะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกในที่สุดตัวหลังๆของเครื่อง M3 6สูบนี่ก็ตัดระบบออยล์เจ็ตสเปรย์ออกไปจนได้นอกจากนั้นก็มีเรื่องขนาดของแบริ่งจะเรียกว่าภาษาช่างบ้านเราเรียกว่าชาร์ปขนาดของตับเป็ดเคาน์เตอร์เวทขนาดก้านสูบลูกสูบรูปทรงลูกสูบอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็มีการทดลองหลายรูปแบบก็ในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงไปคือบริษัทรถเนี่ยเขาก็จะเอา
เอารถหรือเอาเครื่องหรืออะไรก็ตามอ่ะมาให้ผู้ใช้ซึ่งใช้แข่งเนี่ยช่วยในการพัฒนาเพราะว่าการที่เขาจะไปพัฒนาเองเนี่ยมันก็จะใช้ต้นทุนมากกว่านี้มากแล้วมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เอ้ยบางอย่างเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าน่าจะดีแต่มันก็ไม่ดีในที่สุดแล้วก็เลิกไปอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเอาไอ้เนี่ยPorsche 3.8 Turbo RS มาให้นายผมลองใช้แต่นายผมเขาไม่ได้ขับไปไหนผมก็เลยยืมขับไปเที่ยวทางไกลไปต่างประเทศคือมันไม่ได้ว่าขับไปเฉยๆครับมันก็ต้องมาเขียนรายงานให้เขาด้วยว่าไอ้รถเวนเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีมันเลวยังไงแม้แต่ว่ามันนั่งสบายไหมคนนั่งเขารู้สึกยังไงขับไปเนี่ยมีคนมามองไหมว่ารถแม่งเจ๋งว่ะคือก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแม่งเป็นปอร์เช่รุ่นที่แพงที่สุดที่นั่นที่ไม่ใช่รุ่นพิเศษนะเป็นรุ่นปกติที่แพงที่สุดคนที่ซื้อมันก็ต้องอยากเท่เหมือนกันนั่นแหละก็ต้องมีความเห็นจากประสบการณ์ตรงๆว่าเอ๊ะถ้าเราขับไปอิตาลีเนี่ยคนอิตาลีมองไหมหรืออะไรแบบนี้แต่ที่สำคัญคือเรื่องทางวิศวกรรมว่ามันขับเนี่ยมันดีไหมก็สรุปว่า3.8 Turbo RS เนี่ยก็ทำได้อยู่แป๊บหนึ่งอาจจะโดนด่าเยอะคือโดนคนที่เขาเอาไปแจกให้ใช้เนี่ยด่าเยอะคือคุยกับใครใครก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะมันสู้ 3.6 ไม่ได้ 3.6 มันวิ่งดีกว่านะก็จริงอ่ะผมก็เขียนไปในลักษณะนั้นเหมือนกันว่าคิดว่า 3.6 วิ่งดีกว่า 3.8 มันยังไงไม่รู้ว่ามันวิ่งไม่ค่อยออกอ่ะก็ขนาดว่าการเพิ่มความจุเนี่ยมันก็น่าจะดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ดีคือเขาก็รับฟังอ่ะเขาก็รับฟังอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่รับฟังเขาจะเอามาให้ลองใช้กันทำไมอ่ะใช่ไหมรถคันหนึ่งก็ตั้งหลายตังค์แต่จะให้เขาไปทดลองเองเนี่ยเขาก็วิ่งได้อยู่แถวๆโรงงานนั่นแหละเขาจะไปวิ่งทั่วไปนู่นไปนี่หรือว่าไปขับบ้าๆบอๆมันก็เขาคงทำไม่ได้แหละ GT2 ก็เคยเอามาให้นายใช้ผมก็เอาไปขับเหมือนกันคือประเด็นคือเขาอยากจะรู้ว่าในการใช้งานบนถนนทั่วไปเนี่ยมันใช้ได้ในระดับไหนก็สรุปว่ามันก็ใช้อะไรไม่ได้มันขับยากเกินไปมันไม่ค่อยดีมันไม่เหมาะมันใช้บนถนนก็ไม่ได้เอาไปแข่งเอาไปขับในสนามแข่งก็ได้แหละคือทุกก็ไปขับในสนามแข่งได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับตั้งอะไรหลายอย่างคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณเอาไปใช้บนถนนได้แล้วก็เอาไปแข่งได้เลยมันก็ไม่ได้ก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครขับ GT2 เกเทสไวมาบนถนนเพราะว่าเขาคงจะลองกันแล้วล่ะว่ามันขับไม่ได้ก็ขายในลักษณะที่ว่าเอาไว้สะสมแล้วกันแต่
GT3 เนี่ย GT3 เนี่ย GT Drive เนี่ยขับได้อยู่ในลักษณะที่ขับได้เป็นต้นนะครับก็อาจจะสงสัยเอ๊ะโอ้บริษัทรถเอารถมาให้ชาวบ้านลองใช้เล่นกันเลยเหรอรถคันนึงเป็น10ล้านบางคันก็หลาย10ล้านอย่าง GT2 นี่ก็ถึงซื้อที่นู่นก็เป็น10ล้านอ่ะก็ GT2 อ่ะนะคือมันไม่ใช่ว่าโรงงานก็ทำอะไรมามันดีอยู่แล้วหรือวิศวกรที่โรงงานเขาทำคิดมาแล้วมันดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่นะเอาก็จริงมันอาจจะไม่ดีก็ได้มันอาจจะห่วยก็ได้อย่างที่เล่าเนี่ยแหละครับมันก็ต้องมีการใช้จริงแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆก็คือการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ทำแบบนี้จะต้องทำกันอยู่แบบนี้ตลอดอะไรที่มันดีกว่าแล้วก็ทำผมฝึกงานก็เบนซ์เนี่ย Mercedes Benz เนี่ยสมัยก่อนนะกว่าเขาจะผลิตรถออกมาได้รุ่นหนึ่งเนี่ยเขาผลิตรถออกมาเป็นตัวต้นแบบนะตัวทดลองนะโอ้โหเป็นร้อยๆคันเอาไปจอดทิ้งไว้กลางหิมะจอดทิ้งไว้กลางทะเลทรายเอาไปลองขับถูลู่ถูกังไอ้บางชิ้นส่วนเนี่ยนะพลาสติกเนี่ยลองเอาตากแดดทิ้งไว้10ปีดูซิว่ามันพังไหมเนื้อแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงมันพังมันตรงไหนมันเสียเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วครับไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วเสียเวลาเปลืองต้นทุนมันก็สูงคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกเมื่อก่อนเบนซ์วิ่งได้ล้านกิโลไม่พังชิ้นส่วนมันไม่ได้งอกแงกของแข็งของแข็งกรอบแกรบกรอบแกรบใช้ไปแม่งย่อยสลายเองเหมือนทุกวันนี้เขาโหเขาทดลองจริงชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยเขาไปตากแดดไว้บนหลังคาตากแดดตากหิมะตากฝนนะไว้บนหลังคาหลังคาก็ไม่ใช่ที่สตุตการ์ดที่เดียวแม่งอาจจะเอามาตากที่เมืองไทยด้วยก็ได้เพื่อดูว่ามันเสื่อมไหมมันขึ้นสนิมไหมมันอะไรไหมโอ้สารพัดรถทั้งคันก็ยังเอาไปตากแดดตากลมตากฝนมันก็ต้องลองอะครับเพราะว่าบางอย่างก็คือทุกอย่างแหละมันไม่ใช่ว่าวิศวกรเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยฉันคิดมาแบบนี้แล้วมันดีที่สุดมันอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้มันอาจจะมีวิธีอื่นมีของอย่างอื่นมีแบบอื่นที่ดีกว่าก็ต้องลองใช้กันดูคุณว่าสุนัขพันเล็กสูงอายุเนี่ยมันน่าเบื่อไหมผมไม่เข้าใจเลยว่ามันจะต้องออกความเห็นอะไรมีเสียงเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีเสียงนะเดี๋ยวนี้มันมีเสียงแปลกๆผมไม่เข้าใจจริงไอ้ชายเป็นไรลูกฮะไม่ต้องรู้หรอกลูกไม่ได้ไปทำรถกันนะดูสิครับมีเสียงไม่ได้คุยกับชายนะลูกก็จะเล่าถึงอัลเฟรดนอยบาวเออร์อัลเฟรดนอยบาวเออร์นี่ก็เป็นอะไรเดียเป็นวิศวกรก็ไม่ใช่เป็นก็ใช่นั่นแหละเป็นหัวหน้าทีม Silverfile ก็คือทีมลูกศรเงินก็คือทีมของเบนซ์นั่นแหละที่ถ้าคุณดูรูปเก่าๆนะจะเห็น
ต่อ้วนคนนึงอ่ะอ้วนอ้วนปักๆเลยอ่ะพุงหลามเลยอ่ะคอยชี้ไม้ชี้มือสั่งการอ่ะในรูปเก่าๆที่เกี่ยวกับทีมซินเวอร์แอโร่อ่ะนั่นแหละหรือคุณไปหาชื่อก็ได้อัลเฟรดนอยบาวเวอร์เขาเป็นคนที่ริเริ่มการแข่งรถแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือเขาจดทุกอย่างครับแล้วก็ทดลองมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอยู่ดี Mercedes-Benz ถึงได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในกิจกรรมการแข่งรถก็ได้อัลเฟรด นอยบาวเวอร์เนี่ยแหละครับคือมันจดทุกอย่างวัดแล้วก็จดแล้วก็ลองแล้วก็จดว่าผลมันเป็นยังไงแบบนี้ตั้งคานี้สมมุติเอาอย่างช่วงล่างตั้งแคมเบอร์เท่านี้โทเท่านี้แคสเตอร์เท่านี้แล้วจดแล้วผลมันเป็นยังไงลองวิ่งดูวิ่งแบบนี้เป็นยังไงวิ่งแบบนั้นเป็นยังไงโอ้โหแค่เฉพาะไอ้ที่เขาจดเรื่องไอ้แคมเบอร์แคสเตอร์โทอินโทเอาอะไรเนี่ยนะคุณเอ้ยเป็นเล่มๆอ่ะแล้วก็เอามาวิจัยเอามาดูโอ้โหมันผมว่าผมไปเก็บสุนัขพันเล็กก่อนดีกว่าถ้างั้นมันจะไม่จบถ่ายทำไมไม่กินข้าววะข้าวเช้าไม่กินโอ้ยอุตส่าห์ซื้อมาคิดว่าถ่ายจะชอบกินถ่ายก็ต้องมีเรื่องมากแบบนี้แหละก็พอเขาจดไว้แล้วก็มาดูแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าจดไว้เฉยใช่ไหมก็เอามาปรับปรุงแก้ไขก็คือเอามาพัฒนาว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้วัสดุนั้นมันโอ้ยคุณเอ้ยหนังสือไอ้สมุดจดเนี่ยเป็นห้องห้องอ่ะไม่ใช่เป็นตั้งตั้งไม่ใช่เป็นตู้ตู้เป็นห้องข้อมูลนี่แม่งแบบมากมายมหาศาลคนที่เอาวิธีนี้ไปใช้ต่อมาก็คือเอนโซ เฟอรารี่นี่ถึงขนาดว่าสร้างสนามทดสอบไว้ที่ข้างโรงงานแม่งเลยจะได้ลองทำแล้วก็ลองออกไปวิ่งลองทำแล้วก็ลองไปวิ่งลองทำแล้วก็ลองไปวิ่งมันไม่ใช่เหมือนสมัยใหม่นะครับที่แบบว่าพอลูกค้าบอกว่าเอ้ยทำไมรถมันกินน้ำมันจังอ๋อผู้ผลิตแม่งก็เอามาลองวิ่งอยู่3โล5โลแล้วบอกว่าอ๋อมันไม่กินหรอกไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วมันต้องลองแบบหนักหน่วงแบบแล้วลองหลายๆลองกันเป็นเดือนเป็นปีเป็นพันเป็นหมื่นกิโลแล้วลองกันหลายๆคนไม่ใช่ว่ารถกินน้ำมันอ๋อเดี๋ยวให้วิศวกรเอารถไปลองวิ่งดู3โล5โลแล้วก็เขียนโปรแกรมใหม่อ๋อหายกินน้ำมันละแต่เดิมมันก็ไม่ได้กินมากมายอะไรนะรู้สึกเองเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะมันไม่ได้แต่สมัยนี้เขาก็ทำกันแบบนี้แล้วคุณอย่าคิดว่าไอ้วิศวกรที่โรงงานรถยนต์มันเก่งมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันก็เรียนมาเหมือนวิศวกรทั่วไปนั่นแหละมันอาจจะมีหลายคนก็หลายคนก็แต่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมันก็ทำงานของมันไปนั่นแหละมันก็ไม่ได้มันก็ว่ามันก็ว่าดีเนี่ยแบบนี้ดีก็เหมือนที่มาผมบอกไปว่ามันใส่ออยล์เจสสเปรย์มามันก็ว่าดีมันก็ว่าเหมือนจะน่าจะดีโดยหลักการแล้วอะไรมันก็น่าจะดีมันก็เรียนมาแบบนั้น
แต่เอาข้อจริงมันไม่ดีมันก็ต้องให้คนเขามาลองแล้วมันจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงเอาอย่างนี้ที่ใช้กันเยอะๆ DMAC 1.9 ทำไมมันต้องมีการแก้วาล์วครับแก้วาล์วคืออะไรคือไอ้ระบบวาล์วอ่ะมันมีปัญหาวาล์วลอยวาล์วลอยคืออะไรก็ไปถามช่างดูแล้วกันผมอะทำไมมันต้องแก้วาล์วทำไมมันต้องมาหรือเปลี่ยนไอ้ระบบไฮดรอลิกวาล์วออกเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆไอ้ไฮดรอลิกวาล์วนี่มันก็เหมือนจะดีไงแต่สุดท้ายแล้วพอเอาเข้าจริงมันไม่ดีไอ้ช่างไทยเนี่ยไอ้คนไทยเนี่ยแม่งเจ้าแห่งรถกระบะแม่งแต่งแม่งทำแม่งพังแม่งซ่อมแม่งโอ้ยคุณเอ้ยรถมันเป็นล้านคันคนแต่งเป็นแสนพังกันเป็นหมื่นมันรู้ครับช่างอ่ะมันรู้ช่างไทยเนี่ยแหละแม่งเก่งฝรั่งมันยังบอกเลยบอกว่าถ้าคุณพูดถึงไอ้รถกระบะนะไอ้ปิกอัพเล็กเนี่ยนะไอ้รถกระบะแบบบ้านเราเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าปิกอัพเล็กนะไอ้รถปิกอัพเล็กเนี่ยนะแม่งต้องประเทศไทยไอ้ช่างไทยเนี่ยไอ้ของแต่งจากเมืองไทยเนี่ยแม่งสุดยอดแล้วเพราะว่าแม่งเยอะรถแม่งเยอะแล้วแม่งแต่งกันแบบโอ้โหบ้าพลังอ่ะแล้วมันพังกันแบบเยอะก็ช่างมันก็รู้ไงครับว่าอ๋อไอ้ระบบแบบนี้แบบที่โรงงานมันใส่มาให้เนี่ยแม่งเฮงซวยมันใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าเขาไม่ได้เอาความเห็นช่างผู้ผลิตเขาไม่ได้เอาความเห็นช่างไปปรับปรุงรถเขาเลยเพราะว่าระบบมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนที่เยอรมันและที่เยอรมันสมัยนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบสมัยผมนี่ถ้าอีซูซูนะฟังช่างไทยหน่อยนะเชิญช่างไทยไปนะไปถามไปให้ข้อมูลนะคุณเอ้ยรถมันดีกว่านี้คุณใส่มาทำไมไฮดรอลิกวาล์วใส่มาแล้ววาล์วลอยวาล์วบ้าบอใช่ไหมช่างไทยแก้ปัญหาได้จบเลยก็หลายอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังทำไมช่างทุกคนเลยบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนกรองอากาศในไอ้รถพวกรถกระบะเนี่ยกระบะรถ PPV เนี่ยทำไมคุณต้องเปลี่ยนกรองอากาศเป็นกรองแต่งเพราะกรองเดิมติดรถแม่งทำให้เทอร์โบพังเขาเจอกันมานักต่อนักแล้วจนเขารู้เขาทำอ่ะวันนึงก็ซ่อมรถกี่คันไอ้จูนเนอร์แต่ละคนเนี่ยเอาแค่จูนเนอร์นะไม่ใช่อู่นะครับเอาแค่ไอ้จูนเนอร์แต่ละคนเนี่ยวันหนึ่งแม่งทำรถ20คันเดือนหนึ่ง600คันปีหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่ง 18,000 คันแม่งรู้ครับแม่งเจอมาเยอะแม่งเห็นมาเยอะมาถึงเอ้ยรถวิ่งไม่ออกเลยช่างโอ้เทอร์โบพังช่างอ้าวเปิดมาอ้อกองอากาศอ้าวกองอากาศกองอากาศมันช่างเหมือนก็รู้ก็เหมือนไอ้แก้วาล์วนั่นแหละมาอ้าถึงโอ้มีปัญหาวาล์วอย่างงี้งั้นช่างมันก็รู้มันทํามาโอ้โหคนนึงก็ทํากันเป็นหมื่นคันน่ะปีนึงอ่ะมันทํามา10ปีแม่งทําเข้าไปกี่เป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนคันน่ะนั่นแหละหลักการวิจัยพัฒนาสมัยก่อนมันก็ทำแบบนี้แหละครับก็คือรับฟังความเห็นของคนที่ใช้ของช่างของการคนที่เขาทำรถแข่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีแม่งมาถึงแม่งก็บอกว่าวิศวกรเก่งที่สุดละดีที่สุดละที่โรงงานทำมาแม่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดละจริงๆมันไม่ใช่เลยแล้วมันก็พังไปมากลายเป็นรถแต่งแม่งไม่พังเพราะอะไรเพราะว่าช่างมันแก้ปัญหาไปหมดแล้วมันเอาไปแต่งเอาไปแก้ปัญหาไอ้ที่แต่งๆกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแต่งอะไรหรอกนะครับมันเอาไปแก้ปัญหาที่โรงงานมันทำบ้าๆบอๆมาอ่ะอุด EGR อย่างเงี้ยอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไม่ต้องโลกสวยรักโลกหาเหวอะไรหรอกมันไม่รักอะไรหรอกอุดไปเถอะ
เขาก็รู้กันหมดอ่ะเออช่างแม่งก็รู้กันหมดนะว่าอุดไปเถอะใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือช่างอ่ะมันทำมันจนถึงขนาดมันรู้ว่าเฮ้ยรถออโต้นะกระบะออโต้นะพีพีวีออโต้นะคุณทำเปลี่ยนท่อไอเสียเนี่ยวิ่งไม่ออกเลยนะคุณต้องใช้ท่อเดิมอะไรแบบนี้มันทำจนมันรู้อ่ะแบบมันอาจจะคือช่างอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้ถึงหลักการถึงวิศวกรรมถึงอะไรทฤษฎีอ่ะแต่เขาทำมามากจนเขารู้ว่าเอ้ยแบบนี้มันจะออกมาแบบนี้เพราะเขาเจอมาเยอะแล้วถามว่ารถซื้อมาต้องแต่งไหมต้องแต่งครับเพราะว่าไอ้ที่ทำมาจากโรงงานแม่งห่วยแล้วเขาก็ไม่พยายามแก้ไขด้วยถึงเวลาเขาก็มาบอกว่าอ๋อดัดแปลงสภาพก็หมดประกันนะครับอะไรแบบนี้เออที่เราไปเมื่อวานไงเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนแม่งยังหมดประกันเครื่องเลยเฮียมันเกี่ยวกันยังไงวะคือก็กับทุกอย่างอ่ะอย่างปืนพอดีคุณเมียคุยเรื่องปืน45ก็11นะครับก็1911อ่ะกว่าจะมาเป็น1911เนี่ย1911นี่คือปีที่เขาทำออกมานะปี1911มันมีก่อนหน้านั้นมีมาตั้งแต่1900ละโค1900คุณเคยเห็นไหมผมเคยเห็นนะเคยซ่อมเคยลมดำด้วยเคยเอาไปยิงด้วยแม่งโคตรห่วยเลยยิงไปขัดไปอะไรก็ไม่รู้ใช้ก็อยากจับก็ไม่ถนัดโอ้ยห่วยสารพัดจะห่วยคือจริงๆ1911มันก็ไม่ใช่ปืนที่ว่ามันดีอะไรหรอกนะแต่ว่าไอ้1900เนี่ยมันห่วย1905นี่อะไรพวกนี้โอ้ยยิงกว่าคุณคิดดูว่า1900เนี่ยกว่าจะมาถึง1911อ่ะ11ปีนะครับที่เขาที่โมเสสบราวนิงเนี่ยพัฒนาจากไอ้ปืนบ้าๆบอๆไอ้1900เนี่ย11ปีกว่าจะมาเป็น1911ซึ่งใช้งานได้จริงและใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้1900คุณเคยเห็นไหมล่ะ1905คุณเคยเห็นไหมล่ะไม่มีใครใช้แม่งห่วยเกินคุณบอกโมเสสบราวนิงเป็นอัจฉริยะทางด้านการออกแบบปืนก็ใช่ครับแต่มันไม่ใช่เขาอยู่ดีเขาโอ้โหปึ๊บเขียนหลับตาเขียนแบบมาเลยแบบนี้นะออกมาเป็น1911เลย11ปีครับกว่ามันจะออกมาเป็น1911ซึ่งใช้งานได้กล็อกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าโรงงานมันอยู่ที่ตัวบริษัทมันบริษัทแม่มันอยู่ที่ประเทศออสเตรียนี่คือคนอังกฤษน่ะเขาฟังคำว่าออสเตรียแล้วเขาได้ยินเป็นออสเตรียจริงๆประเทศมันคือออสเตรียแปลว่าอาณาจักรตะวันออกเพราะมันอยู่ทางตะวันออกของยุโรปอะนะเขาฟังเป็นออสเตรียมันไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็ออสเตรเลียนะครับที่มีจิงโจ้อะไรมีหมีโคอาล่ามีอะไรนะนะคนละประเทศกันนะออสเตรียมันก็จะอยู่ทางใต้ของเยอรมันทางเหนือของอิตาลีทางซ้ายของอยู่ตรงบ้านตรงนั้นแหละทางแม่ง มันก็ไม่ใช่ว่าอีตากล็อกเนี่ยแกกล็อกนี่แปลว่าระฆังคือโคตรพ่อโคตรแม่แกทำระฆังก็ตามโบสถ์นะแล้วแกก็ต่อมาถึงสมัยแกเนี่ยการหล่อระฆังมันอาจจะไม่ค่อยทำกำไรแกก็เลยมาทำอุปกรณ์ทหารพวกจอบเสียมอุปกรณ์ไอ้พลั่วไอ้อะไรเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ทหารนะแล้วก็มาออกแบบปืนพ
ขาไปได้สัญญามาไปมันไม่ใช่ได้สัญญาไปได้ข่าวมาว่าเขาจะมีการประกวดราคาประกวดปืนเพื่อเอามาใช้ในกองทัพเลยก็เลยอ่ะก็หาแดกแบบไอ้พวกไอ้เสียบมันจะไปได้สักกี่ตังค์ก็มาออกแบบปืนมันก็ไม่ใช่ว่าแกอัจฉริยะแบบว่าโอ้โหหลับตาปึ้งขึ้นมาโอ้เป็นระบบมันเป็นแบบนี้ต้องใช้เครื่องนี้งั้นมันไม่ใช่กว่ามันจะออกมาเนี่ยก็เป็น10ปีครับจากที่ได้ข่าวว่าวงในว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมีสัญญาใหม่นะทำปืนใหม่นะแกก็ได้ข่าวมาก็พัฒนาวิจัยลองทำนู่นทำนี่เอาไปให้เขายิงเขายิงเองคนนั้นยิงคนนี้ยิงกว่ามันจะออกมาแค่ขนาดนั้นเนี่ยจนมันออกมาเป็นไอ้ปืนกล็อกแบบที่เราเห็นเนี่ยคุณดูสิว่ามันก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจากการที่คนใช้แต่ละคนเขาบอกว่าโอ้ยมันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้จนเป็นกล็อกเจน1เจน2เจน3เจน4เจนโอ้ยไม่เหมือนกันเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีการพัฒนามันไม่ใช่ว่าโอ้โหหลับตาเขียนแบบมาปึ้งโผเนี่ยคือดีที่สุดเนี่ยวิศวกรเนี่ยออกแบบมาดีที่สุดแล้ววิศวกรเก่งที่สุดในโลกแล้วมันไม่ใช่เอาอย่างบ้านเนี่ยครับบ้านใครๆก็มีบ้านหรือไม่มีบ้านก็อยู่บ้านเนี่ยแหละคุณไม่ได้อยู่ถ้ำหรืออยู่ถ้ำก็เหอะมันก็เป็นบ้านพาเชตีนนี่พาเชตีนครับโอ้ยเราซื้อมาเราว่ามันจะวางไว้ตรงไหนดีตอนแรกเราก็คิดนะตอนแรกผมวางไว้ข้างในกันสุดท้ายก็ออกมาอยู่ข้างนอกครับเพราะว่าจากการใช้งานแล้ววางไว้ข้างนอกมันจะได้ประโยชน์กว่าแล้วก็จะมีปัญหาน้อยกว่าถ้าวางไว้ข้างในมันจะชอบติดประตูเนี่ยมันชอบเข้าไปติดขัดประตูเห็นไหมแม้แต่บ้านเนี่ยครับแม้แต่พาเชตีนเนี่ยมันก็ยังต้องมีการวิจัยมีการพัฒนามีการทดลองว่าไว้ตรงไหนดีตรงนั้นดีไหมไม่ใช่ว่าอ๋อคิดมาแล้วมันต้องอยู่ข้างในแล้วมันจะต้องอยู่ข้างในไปตลอดกาลมันจะไม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วมันไม่ใช่ว่ามันออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกไปตลอดไปนะมันอาจจะกลับไปอยู่ข้างในก็ได้ถ้ามันมีการทดลองมีการอะไรแล้วว่ามันอาจจะกลับอยู่ข้างในก็ได้ก็แต่ข้างในมันดีกว่าอะไรแบบนี้อืมใช่ไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะหรืออย่างที่เขียบุหรี่ครับเนี่ยกระป๋องเนี่ยก็เป็นที่เขียบุหรี่ได้ดีด้วยนะคือไอ้กระป๋องที่เป็นที่เขียบุหรี่เนี่ยผมได้แนวคิดมาจากไอ้ยุ่นมันกินเบียร์เยอะไงแม่งมีกระป๋องเยอะแต่ผมไม่กินไงผมก็เลยเอากระป๋องมันมาเขียบุหรี่มันเก็บบุหรี่ได้ดีถึงเวลาก็เอาไปทิ้งเรื่องกระป๋องเบียร์สมัยนั้นก็มีเยอะไงก็ไม่ต้องห่วงมีที่เก็บบุหรี่เยอะเลยมันก็เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแล้วมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกระป๋องเบียร์นะถ้าเราไม่มีกระป๋องเบียร์มันอาจจะเป็นกระป๋องนมหมีก็ได้ใช่ไหมคือมันเปลี่ยนแปลงได้ครับการพัฒนาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องทำแบบเดิมอยู่ตลอดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเดิมมันจะดีที่สุดแล้วมันอาจจะมีวิธีอื่นแล้วก็ลองมันต้องมีการทดลองมีการเก็บข้อมูลแล้วมาชั่งน้ำหนักแล้วก็มาลองเอ้ยมันไปเรื่อยๆแม่งนานยิ่งถ่ายคลิปนี้แม่งยิ่งนานขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็น34นาทีแล้วจริงๆแต่เดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเอาสัก5นาทีมันก็ขยับมาเป็น7นาที15นาที20นาทีตอนนี้ล่อเข้าไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ